ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาชมคีย์บอร์ดนะครับโลแลนด์จูโน่ดีนะครับจริงๆตัวบอดี้นี่สวยมากนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโดนแปลงลูกยางมานะครับโดนแปลงลูกยางมาคือตอนแรกเนี่ยฝั่งของสีดำเนี่ยกดแทบจะไม่ดังสักคีย์เลยนะครับนี้ผมมาแก้ไขได้บ้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเครื่องนะครับนะครับจะทดลองคีย์ให้ดูนะครับก็คืออาการตอนนี้ของเขาก็คือว่าบางในบางครั้งนะครับกดเบาๆก็มีเสียงดังขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นที่ลูกยางนะครับเพราะว่าลูกยางโดนแปลงมานะครับครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูให้แบบชัดๆหน่อยนะครับครับ pitch bend modulation นะครับอะไรใช้ได้หมดนะครับตัว D beam นะครับครับใช้ได้นะครับวอลลุ่มนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับตอนแรกมันหลวมๆหน้าจอนะครับขึ้นชัดเจนนะครับผมกดติดหมดนะครับแล้วก็ตำหนิอีกจุดหนึ่งก็คือตัวข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับปกติจูโน่ดีเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กเสริมฝั่งด้านในของฝาหลังตรงนี้นะครับนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีน็อตนะครับเพราะว่าไม่มีเหล็กยึดนะครับไม่มีเหล็กยึดใส่ครับโดนถอดออกไปนะครับมีแค่นี้นะครับตำหนินอกนั้นใช้งานได้หมดนะครับปกติหมดนะครับผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับผมท่านไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ